ช่วงนี้มันก็มีเรื่องโจมตีไซเบอร์อะไรทาให้คนเขาก็กลัวกันนะครับรวมถึงภัยต่างๆที่มาจากเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องระบบออนไลน์ทั้งหลายทั้งแหล่ที่ผ่านๆมาเนี่ยคุณผู้ชมเราจะเจอกรณีพวกแก๊ง call center ปลอมเป็นตำรวจครับแต่ล่าสุดเนี่ยตำรวจจริงๆนะตำรวจตัตเป็นๆเป็นสารวัตรเลยนะ<อ>ไปร่วมหัวร่วมขบวนการนะ Gang อ่ะแก๊ง call center ตำรวจไทยเนี่ยร่วมหัวแก๊ง call center ซึ่งเจ้าของเป็นคนจีนแล้วอยู่ในฝั่งเมียนมามเข้ามาหลอกดูดทรัพย์จากคนไทยอ่ะ แต่ตำรวจคนนี้โดนจับเรียบร้อยแล้วนะครับโดยทางตำรวจเชียงใหม่เนี่ยไปจับตำรวจยศพันตำรวจโทเลยนะครับพัวพันกับแก๊ง call center ฝั่งเมียนมาซึ่งเอาไปสอบสวนเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการจริงๆนะตอนนี้ทางพนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่เพราะว่าจากการที่จับคนนี้มาได้เนี่ยทำให้ขยายผลว่ามันมีคนอื่นร่วมขบวนการอีกนะครับต้องจับเพิ่มอีก1-2ถึงคนนะหลังจากที่ทางตำรวจเนี่ยนะครับเขาไปขอสารออกหมายจับ ายตำรวจยศพันตำรวจโทรคนที่เล่าให้ฟังไปเมื่อช่วงเย็นวันนี้ตำรวจภูทรช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่ก็ประสานไปที่ตำรวจภูทรงาวที่จังหวัดลำปางนะนำกำลังไปจับกลุ่มพันตำรวจโทรบันดิตอย่างที่บอกว่าเป็นถึงสารวัตรเลยนะครับสังกัดอยู่สถานีตำรวจภูทรแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่แต่ที่ต้องประสานมาที่ลำปางเนี่ยเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยมาบวชเป็นพระอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่อำเภอเงาจังหวัดลำปางพอจับตัวมาเสร็จก็ต้องพาไปศึกก่อนนะนี่ศึกออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็นำตัวมาสอบสวน ที่นี่มาถึงตํารวจคนนี้ได้ยังไงที่มาที่ไปเนี่ยคือก่อนหน้านี้ตํารวจเขาไปจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับแก๊งคอร์เซนเตอร์ปรากฏว่ามีทั้งลูกสาวของตํารวจคนนี้แล้วก็มีเพื่อนชาวเมียนมาด้วยทีนี้พอไปสอบปากคำเนี่ยลูกสาวยอมรับครับว่าตัวเองเนี่ยรับจ้างแก๊งคอร์เซนเตอร์จีนมาแก๊งคอร์เซนเตอร์จีนเนี่ยอยู่ในฝั่งเมียนมาแล้วก็มาติดต่อเธอให้ช่วยหาจุดติดตั้งซิมบ็อกซ์นะเธอก็เลยไปขอให้พ่อเนี่ยมาช่วยอีกทีหนึ่งพ่อก็เข้ามารวมหัวด้วย พ่อไปหาสถานที่พ่อช่วยขนเครื่องไม้เครื่องมือและพ่อไปช่วยติดตั้งซิมบ็อกให้แกง call center เนี่ยตามจุดต่างๆโดยเลือกใช้จุดเหล่าไหนาใช้จุดเหล่านี้ที่ไหนนะไปใช้อาคารชุดในโครงการบ้านเอื้ออาทอนหลายที่เลยไปเช่ามาแล้วก็เอาซิมบ็อกเนี่ยไปติดตั้งเป้าหมายจริงๆจะติดตั้งทั้งหมด40เครื่องนะครับแต่มาโดนจับซะก่อนก็เลยติดตั้งไปได้ทั้งหมดเนี่ย12เครื่องใน3จุดซึ่งแค่นี้ก็ได้เงินล่วงหน้าไปแล้ว80,000 บางส่วนลูกสาวก็เลยมาแบ่งให้พ่อเท่ากับว่าอันนี้ครบวงจรเลยนะทั้งทาแล้วก็ได้ค่าตอบแทนนะเป็นหนึ่งในแก๊งไปเป๊ะไปแล้วแล้วถ้าไม่โดนจับซะก่อนเนี่ยจริงๆถ้าเขาติดตั้งได้ครบ40เครื่องเขาจะได้ค่าจ้างเดือนละเดือนละนะฮะสองแสนบาทโอ้โหอืมนที้เจ้าตัวเนี่ยก็ให้การว่าผมเป็นแค่ผู้ร่วมขบวนการเฉยๆแต่ก็ทําทําถูกไหมฮะก็ทำไปหมดแล้วเปาความผิดสําเร็จแล้วนะครับก็บอกว่าหุ้นส่วนจริงๆก็เป็นชาวจีน ตำรวจก็ขยายผลต่อนะครับปรากฏว่าไม่ได้จบแค่นี้มีผู้ร่วมขบวนการอีกหนึ่งถึงสงคนมีทั้งคนจีนคนไทยเลยก็เลยกําลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะขอสารออกหมายจับเพิ่มเติมส่วนตัวตํารวจที่ไปร่วมแก๊งคเเ็นเตอร์พันตรจโทรบันดิตนี่จะถูกนําตัวไปฝากขังที่ศาลในวันพรุ่งนี้ครับ